แชร์เก็บไว้เลยเพียงกำผ้าขนหนูแบบนี้จะช่วยลดความดันได้ป้องกันเส้นเลือดสมองแตกได้เมื่อไม่นานมานี้ทีมนักวิจัยจาก McMaster Universityแคนาดาได้รายงานผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่างกายรูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลกนั่นคือการกำมือข้างเดียวด้วยแรง 30% ของแรงกำมือเต็มที่ใช้เครื่องวัดแรงกำมือดังภาพเป็นเวลา2นาทีต่อด้วยการคลายมือพัก1นาทีทำแบบเดิมอีกครั้งทั้งหมด2ครั้งแล้วทำแบบเดิมโดยใช้มืออีกข้างติดต่อกัน2ครั้งเช่นการบริหารกำมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง3ครั้งต่อสัปดาห์จะสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ละคนจะลดได้ไม่เท่ากันโดยเฉลี่ยจะลดประมาณ5ถึงสำหรับคนที่ความดันปกติอาจเห็นผลไม่ชัดเจนเนื่องจากปกติเราไม่มีเครื่องมือวัดแรงกำมือทางทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่นนำโดยเดอร์คูชิโร่โตชิโอร่วมกับเดอร์โอกาโมโตะทาคาโนบุได้เสนอการบริหารกำมือเพื่อลดความดันด้วยตัวเองได้อย่างง่ายๆดังนี้1ใช้ผ้าขนหนูขนาดพอดีมือ1ผืนม้วนให้ได้ขนาดจนกำมือแล้วนุ้มไม่ติดกันดังภาพ2กำผ้าขนหนูม้วนด้วยมือข้างเดียวอย่างเต็มแรงซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้แล้วค่อยๆผ่อนแรงจนให้เหลือประมาณ 30% ประมาณ1ใน3ของแรงบีบเต็มแรงบีบไว้2นาที3พัก1นาที4ทำซ้ำข้อ2 3อีก1ครั้ง5ทำซ้ำแบบเดียวกับข้างต้นโดยเปลี่ยนมาใช้มืออีกข้างโดยทำ2ครั้งเช่นกัน6บริหารกำมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง3ครั้งต่อสัปดาห์จันทร์พุธศุกร์เป็นต้นทั้งนี้การบริหารโดยการกำมือแบบนี้เป็นการเสริมการรักษาโดยปกติซึ่งก็คืองดอาหารเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและทานยาลดความดันตามที่แพทย์แนะนำส่วนกลไกการลดความดันจากการกำนั้นคือเวลาที่เรากำมือจะทำให้กล้ามเนื้อแขนเราบีบเส้นเลือดจากนั้นพอเราคลายการบีบจะทำให้เส้นเลือดคลายตัวทันทีในจังหวะนี้ก็จะทำให้เซลล์เยื่อบุเส้นเลือดหลั่งสารไนตริกออกกายวงเล็บเปิด NO วงเล็บปิดดังภาพการ์ตูนซึ่งสารโนนี้มีผลทำให้เส้นเลือดขยายตัวส่งผลลดความดันโลหิตได้ในที่สุดลองทำกันดูนะครับสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูง